สวัสดีครับตอนนักผู้ชมเข้าสู่รายการคนข้อข่าวนะครับวันนี้พฤหัสบดีที่7กันยายน2566ครับชวนคุยกันในประเด็นเรื่องของนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลนะครับอย่างที่ทราบครม.เศรษฐา1เนี่ยจะมีการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาในช่วงต้นสัปดาห์หน้าวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับหนึ่งในนโยบายเร่งด่วนที่มีการพูดถึงก็คือการช่วยเหลือค่าครองชีพพี่น้องประชาชนด้วยการลดราคาพลังงานครับพลังงาน2ส่วนที่มีการพูดถึงกันมาก่อนก็คือเรื่องของราคาน้ำมันดีเซลแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือเรื่องของค่าไฟฟ้านะครับเรื่องของราคาน้ำมันดีเซลเนี่ยอย่างที่ทราบในอดีตสมัยรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์นั้นมีการลดการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตนะครับแต่ว่าพอรัฐบาลพลเอกประยุทธ์พ้นไปก็กลับมาจัดเก็บใหม่แต่ใช้วิธีว่าไม่ต้องไปบวกเพิ่มราคาน้ำมันแต่ให้เอาเงินกองทุนน้ำมันมาชดเชยจนตอนนี้สถานะกองทุนน้ำมันเนี่ยถ้ารวมทั้งฝั่งน้ำมันแล้วก็ก๊าซเนี่ยติดลบอยู่ 50,000 กว่าล้านแล้วนะครับซึ่งก็จะเป็นการแก้ปัญหาของรัฐบาลใหม่ด้วยการจะลดการเก็บภาษีอีกครั้งหนึ่งหลายฝ่ายก็เชื่อว่าจะทำให้ราคาน้ำมันดีเซลเนี่ยจะไม่เกิน30บาทต่อลิตรแต่ระยะยาวก็จะทำให้รัฐนั้นเสียรายได้กันไปปีหนึ่งหลายหมื่นล้านกันเลยทีเดียวนะครับอันนี้ส่วนแรกส่วนที่2ก็คือเรื่องของค่าไฟฟ้านะครับอย่างที่ทราบกันแม้ว่าวันที่1กันยายนที่ผ่านมาค่าไฟเฉลี่ยต่อหน่วยค่าไฟครัวเรือนทั่วไปเนี่ยจาก4บาท70จะลดลงมาเหลือ4บาท45แต่รัฐบาลก็จะมีความพยายามนะครับในการกดค่าไฟลงไปอีกอาจจะไปอยู่ที่4บาท10หรือว่า4บาท20เดี๋ยวต้องรอดูข้อสรุปแต่แนวทางในการลดค่าไฟตรงนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้กันครับเบื้องต้นที่นำเสนอกันมามีความเป็นไปได้2แนวทางก็คือ1เนี่ยก็ชะลอการคืนหนี้ให้กับกฟผที่ปัจจุบันแบกรับอยู่เป็นแสนล้านนะครับหรือว่าอีกทางนึงก็คือเอางบรัฐบาลนั่นแหละเข้าไปอุดหนุนเดือนละประมาณ 10,000 ถึง 15,000 ล้านด้วยกันทั้งหมดทั้งมวลจะสามารถฉุดราคาพลังงานลงมาได้ทันทีแต่ก็อย่างที่อธิบายไปเมื่อสักครู่นะครับว่าเป็นเพียงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้นและสุดท้ายเราก็ต้องกลับมาแบกรับภาระตรงนี้กันอยู่ดีนอกจากแนวทางการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่มีการเปิดเผยกันออกมาแล้วนะครับก่อนหน้านี้รัฐมนตรีพลังงานคนใหม่คุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคก็พูดถึงการแก้ไขปัญหาระยะยาวหลายต่อหลายครั้งนะครับหนึ่งในไอเดียที่ถูกเสนอขึ้นมาก็คือการนำเข้าน้ำมันเสรีเป็นต้นรวมไปถึงก็จะไปดูแลในส่วนของส่วนที่เกี่ยวข้องค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องต่างๆแต่ที่หลายคนตั้งข้อสังเกตก็คือทำไมถึงจะไม่ค่อยพูดเรื่องของโครงสร้างราคาที่น่าจะเป็นสาเหตุต้นทุนที่แท้จริงของราคาพลังงานสูงกันสักเท่าไหร่นะครับเรื่องต่างๆเหล่านี้ในมุมมองของภาคประชาสังคมที่ติดตามประเด็นเรื่องของราคาพลังงานมานานคิดเห็นอย่างไรเห็นด้วยหรือไม่กับแนวทางของรัฐบาลและจริงๆแล้วเรายังมีทางเลือกทางออกที่ดีกว่านี้อีกหรือไม่วันนี้เราจะมาสนทนากับแขกรับเชิญของเรานะครับพูดคุยกันกับคุณรสนาโตศิตระกูลคณะอนุกรรมการด้านบริการสาธารณะพลังงานและสิ่งแวดล้อมสภาองค์กรของผู้บริโภคครับคุณรสนานั่งอยู่กับผมตรงนี้แล้วสวัสดีครับพี่รสนาครับสวัสดีค่ะวันนี้ชวนคุยกันหลายเรื่องเลยครับอย่างที่ทราบว่าราคาพลังงานเนี่ยสูงต่อเนื่องทั้งน้ำมันทั้งไฟฟ้าแล้วก็ก๊าซเอาล่าสุดก่อนตามแนวทางของรัฐบาลที่เขาจะลดทันทีใน2ส่วนก็คือดีเซลกับไฟฟ้าเอาน้ำมันดีเซลก่อนครับพี่รสนาเรื่องของภาษีสรรพสามิตที่รัฐบาลตัดสินใจว่าเดี๋ยวคงจะลดการจัดเก็บน้อยลงแล้วก็จะทำให้ราคาดีเซลเนี่ยจากปัจจุบันไม่เกิน32บาทก็น่าจะกลับไปที่ไม่เกิน30บาทพี่รสนาคิดยังไงกับเรื่องนี้ครับคือประเด็นของราคาน้ำมันเนี่ยคือถ้าเราไม่แตะในส่วนของโครงสร้างเลยเนี่ยรัฐก็อาจจะใช้วิธีว่าลดภาษีของตัวเองลงนะฮะแต่ว่าที่จริงแล้วต้องบอกว่าภาษีจริงๆเนี่ยเสนอนะฮะว่ารัฐบาลใหม่ควรจะทบทวน ระบบภาษีในส่วนของน้ำมันที่เก็บไม่ว่าจะเป็นเบนซินแก๊สฮอลแล้วก็ดีเซลซึ่งต้องบอกว่าภาษีสรรพสามิตน้ำมันเนี่ยก็เก็บมาค่อนข้างสูงมากถ้าบอกว่าดีเซลเนี่ยเราเก็บลิตรละ5บาท99ตังค์ก็คือ6บาทนะฮะที่6บาทเนี่ยปัญหาคือเขาก็จะไปคือมันเหมือนกับมันไอ้ภาษีอย่างเมื่อสักครู่ที่คุณโก้พูดถึงว่าเขาเคยมีมาตรการลดภาษีไปชั่วคราวแล้วก็ปรากฏว่าหมดมาตรการนั้นในเดือนกรกฎาคมก็เลยต้องมาเก็บเนื่องจากว่าเป็นรัฐบาลรักษาการไม่สามารถจะต่อมาตรการลดภาษีก็เลยเก็บภาษีเหมือนเดิม5บาท99แต่เพื่อที่จะคุมราคาปลีกให้อยู่ที่ไม่เกิน32บาทก็เลยเอาเงินกองทุนน้ำมันเนี่ยมาชดเชยใช่ไหม5บาท39มั้งไอ้ตรงจุดเนี้ยก็คือเป็นการดึงเงินของประชาชนเนี่ยมาลดของตัวเองนั่นแหละแต่จริงๆอ่ะมันไม่ได้ลดเพราะว่า
ไอ้กองทุนน้ำมันก็คือหนี้ของประชาชนใช่ครับใช่ไหมแต่มันก็จะดูเหมือนกับราคาปลีกเนี่ยลดลงทีนี้ถ้าหากว่าจะมีการแก้ไขปัญหาเรื่องราคาพลังงานแบบยั่งยืนเนี่ยก็เสนอนะฮะทั้งท่านเศรษฐาท่านพีรพันธ์ท่านเศรษฐาเนี่ยเป็นนายกแล้วก็ควบกระทรวงการคลังสิ่งที่พี่เสนอก็คือว่าน่าจะพิจารณานะว่าน้ำมันเนี่ยมันเป็นต้นทุนทางตรงของเรียลเซกเตอร์คือภาคการผลิตแล้วก็เป็นเรื่องของค่าของชีพทีนี้มันเหมือนกับว่าคุณยังไม่ทันไปหาเงินเลยแต่คุณเก็บภาษีเนี่ยสูงมากเพราะนั้นเนี่ยเสนอว่าถ้ารัฐบาลเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมันปีนึงอย่าให้เกิน100,000 ล้านบาทเพราะตอนนี้มัน 200,000 ล้านนะเพราะฉะนั้น 200,000 ล้านเนี่ยมันเป็นภาระมันเป็นภาระเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าจะลดให้ยั่งยืนนะให้รัฐบาลช่วยคุมตรงนี้หน่อยได้ไหมครับคือต้องมองว่าน้ำมันเนี่ยมันเป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานมันไม่ใช่สินค้าฟุ่มเฟือยที่เราจะเก็บภาษีสูงๆตั้งแต่ต้นทางในขณะที่คนยังไม่ไปทำมาหากินเลยเรารีดภาษีกันขนาดนี้เนี่ยมันก็มากเกินไปนะฮะถึงแม้คุณจะบอกว่าโอ้สมัยก่อนเนี่ยนะรัฐบาลเก็บกัน 50,000 ล้าน 70,000 ล้านเพราะว่างบประมาณแผ่นดินเนี่ยมันน้อยกว่านี้เอาแต่ว่างบประมาณมันเยอะขึ้นคุณต้องหาวิธีหาเงินทางอื่นนะไม่ใช่มาเพิ่มตรงส่วนนี้ทีนี้ก็คิดว่าประเด็นของราคาน้ำมันเนี่ยส่วนที่เราต้องดูว่าส่วนที่เป็นของผู้ค้าน้ำมันที่เขาจะได้เนี่ยส่วนที่เขาจะได้ก็คือเนื้อน้ำมันก่อนภาษีที่เราเรียกว่าราคาหน้าโรงกลั่นใช่ไหมแล้วก็ค่าการตลาด2ตัวนี้เป็น2ตัวที่กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจค้าน้ำมันเนี่ยเขาได้แต่ส่วนของรัฐที่เขาจะได้คือเขาจะได้ภาษีสรรพสามิตภาษีเทศบาลภาษีแวดทีนี้ก็มี2กองทุนเข้ามาด้วยทีนี้ไอ้กองทุนน้ำมันเนี่ยนะคะมันเป็นกองทุนที่ทำให้ราคาน้ำมันบิดเบือนมันปิดบังสายตาของเราว่าราคาน้ำมันมันแพงครับแต่ว่าเราทำให้ราคาดูมันถูกครับแล้วจริงๆกองทุนน้ำมันเนี่ยมันเป็นตัวที่เอามาชดเชยน้ำมันชีวภาพครับที่มีราคาแพงเราเอาน้ำมันชีวภาพพวกแอลกอฮอล์มาผสมทำให้มันแพงขึ้นกว่าที่ควรจะเป็นถูกต้องเพราะว่าเราคิดดูว่าอย่างตอนนี้เนี่ยราคาน้ำมันเบนซินเนี่ยมันอยู่ที่มันเป็นน้ำมันเบนซินล้วนๆไม่ได้ผสมอะไรเลยเนี่ยมันอยู่ที่24 บาทครับแต่ว่าเอทานอลมัน29 บาทยิ่งผสมยิ่งแพงมันยิ่งผสมมันยิ่งแพงครับแล้วที่จริงมันแพงกว่าสหรัฐอเมริกานะสหรัฐอเมริกาเนี่ยลิตรหนึ่งประมาณ19 บาทครับแต่ของเราเนี่ยแพงกว่า10 บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงส่วนเนี่ยรัฐควรพิจารณานะว่าการที่ยังจะเอาน้ำมันชีวภาพมาผสมเนี่ยยังสมควรที่จะดำเนินต่อไปไหมครับหรือว่าในช่วงที่สถานการณ์เศรษฐกิจก็ยังไม่ดีมากเนี่ยนะ ควรจะพิจารณาว่าถ้าหากว่าน้ำมันเชื้อผ้าพวกนี้เนี่ยราคาเกินจากน้ำมันฐาน 10% ครับคุณควรจะลดการเอามาผสมหรือควรจะเลิกไปเลยครับเพราะว่าจริงๆคุณควรจะใช้พวกเอทานอลไปในเรื่องแอลกอฮอล์ล้างมือหรืออะไรก็ว่าไปนะแล้วก็ไอ้ส่วนของน้ำมันปาล์มมันก็ไปใช้ในครัวเรือนจะดีกว่าไหมหรือไปทำอย่างอื่นได้ไหมครับเพราะว่าไอ้การมาผสมไม่รู้ว่าผสมเพื่ออะไรเพื่ออ้างว่าช่วยสิ่งแวดล้อมก็ไม่จริงครับเพราะว่าการจะอย่างไบโอดีเซลถ้าบอกว่าผสมแล้วเนี่ยลด PM 2.5 ครับคุณต้องผสม 50% ขึ้นไปนะการผสม 7% เนี่ยมันคือผักชีไม่ได้ช่วยอะไรเลยไม่ได้ช่วยอะไรแต่เพิ่มราคาครับแล้วก็ไอ้ราคาตรงนี้มันกลายเป็นทำให้เป็นหนี้ในกองทุนนะทีนี้หนี้ในกองทุนเนี่ยมันก็เอามาจ่ายในส่วนที่เป็นเรื่องของน้ำมันชีวภาพข้อที่1ข้อที่2คือเอามาชดเชยภาษีเวลาที่รัฐลดให้ครับสมมุติเกิดว่ารัฐบอกอาจจะลดชั่วคราวนะลดให้ทันทีเลย2 บาทครับเอาคุณจะดึงเงินกองทุนน้ำมันมามั้ยเพื่อมาชดเชยภาษีที่ตัวเองไม่ได้เพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้ถึงบอกคุณต้องคิดทั้งระบบครับคือถ้าคุณคิดทั้งระบบโดยบอกว่าไอ้น้ำมันไอ้สรรพสามิตน้ำมันที่คุณเก็บเนี่ยคุณไม่ควรจะเก็บเกินปีละ100,000 ล้านเพื่อให้คนเนี่ยไปทำมาหากินแล้วแข่งขันกันได้ครับเพราะเนื่องจากว่าน้ำมันเนี่ยมันเป็นต้นทุนทางตรงในเรียลเซกเตอร์ครับ
คือโดยปกติแล้วเนี่ยสมมุติว่าต้นทุนนะต้นทุนทำสินค้า100บาทปรากฏว่าเราจะมีต้นทุนในส่วนที่เป็นค่าขนส่งค่าน้ำมันค่าไฟฟ้าค่าทุกอย่างเนี่ย20บาทที่เราเรียกว่าเป็นโลจิสติกต่อ GDP ครับ20บาทในขณะที่คุณไปดูมาเลเซียเขาประมาณ14 13 14 15บาทแล้วเนี่ยนะแล้วก็สิงคโปร์ก็ประมาณ 7-8 บาทซึ่งเราสู้เขาไม่ได้แล้วก็ไอ้ระบบของการที่เราทำให้ต้นทุนค่าพลังงานสูงแบบนี้เนี่ยมันทำให้เราไม่มีพื้นที่จะขึ้นค่าแรงครับเพราะเนื่องจากว่าใน100บาทเนี่ยคุณมีต้นทุนเป็นน้ำมันค่าขนส่งทุกอย่างเนี่ย20บาทครับนะคุณมีต้นทุนวัตถุดิบคุณมีค่ากำไรกับเมียไรเนี่ยในที่สุดแล้วสิ่งที่คนจะกดก็คือค่าแรงครับครับแต่ถ้าหากว่าคุณทำให้ต้นทุนของพลังงานการขนส่งเนี่ยมันลดลงในสัดส่วนที่เหมาะสมครับคุณจะมีพื้นที่ในการที่คุณจะขึ้นค่าแรงได้ครับเพราะอันนี้มันกระทบต่อภาพรวมในทางเศรษฐกิจครับครับเพราะนั้นรัฐบาลเนี่ยโดยเฉพาะท่านเศรษฐาควบรัฐมนตรีคลังครับคือคุณต้องมองไม่ใช่มองแต่ว่าเอ้ยมันเก็บง่ายอ่ะเหมือนเปิดน้ำก๊อกอ่ะครับแล้วก็โอ้โหปีนึงได้ 2-3 แสนล้านโดยไม่ต้องทำอะไรแต่คุณต้องคิดนะว่าประชาชนเนี่ยขับรถออกไปทำงานเนี่ยคุณยังไม่ทันทำมาหากินเลยอ่ะแต่คุณถูกขูดรีดขนาดนี้อันนี้มันไม่สมควรอันนี้พูดในส่วนของภาษีที่รัฐได้นะทีนี้ถ้ามาพูดในส่วนของเอกชนเอกชนส่วนที่เขาได้เนี่ยนะก็คือเนื้อน้ำมันกับค่าการตลาดทีนี้เนื้อน้ำมันของเราเนี่ยน้ำมันดิบเราไปอิงราคาของดูไบแต่น้ำมันสุกคือน้ำมันสำเร็จรูปคุณไปอิงราคาสิงคโปร์นะเพราะนั้นไอ้ช่วงที่มันเกิดสงครามรัสเซียยูเครนเนี่ยค่าการตลาดมันเพิ่มสูงมากใช่ไหมซึ่งอันนี้มันก็กลายเป็นว่ามันเป็นลาบลอยอ่ะของโรงกลั่นที่เราเห็นว่าหลายโรงกลั่นกำไรพุ่งขึ้นมามหาศาลช่วงใช่แล้วช่วงนั้นเนี่ยบอกว่ารัฐบาลควรจะใช้มาตรการทางภาษีเช่นใช้ภาษีลาบลอยเข้ามากระทรวงการคลังตอนนั้นเขาก็บอกว่าทำได้ขอให้รัฐบาลสั่งมาแต่รัฐบาลก็ไม่สั่งไงสุดท้ายเขาเลยใช้วิธีไปขอมันขอมันเป็นไม่ได้ก็เหมือนจะขอไปหมื่นกว่าล้านแต่ได้กลับมา 2,000 ล้านมันเป็นไปไม่ได้คือไอ้สิ่งเนี้ยต่างประเทศเขาทำกันทั้งนั้นแล้วก็กระทรวงการคลังก็เคยบอกว่าเขาทำได้เขามีเครื่องมือเขาเตรียมพร้อมทำแต่ขอให้รัฐบาลสั่งมารัฐบาลไม่สั่งใช่ไหมทีนี้ตอนเนี้ยเราต้องดูว่าในส่วนของปกติแล้วเนี่ยน้ำมันดิบเนี่ยอยู่ที่ประมาณ19บาทครับใช่มั้ยในเวลานี้นะทีนี้น้ำมันดิบเวลาทำให้เป็นน้ำมันสุกหรือเป็นเรียกว่าน้ำมันสำเร็จรูปครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมีค่าการกลั่นบวกกำไรไม่เกิน2บาทอ่ะครับลิตรละบาท50นะให้ไปเลย2บาท19 20 21มันควรจะเป็น21บาทครับทำไมตอนนี้มัน24บาททำไมมัน24บาทราคาเพราะว่าค่าการตลาดมันคุมไม่ได้หรือเปล่าไม่ใช่ฮะคือตัวเนื้อน้ำมันเนี่ยเราเนื่องจากว่าต้องบอกว่าเราเนี่ยไปให้แรงจูงใจกับโรงกลั่นว่าราคาน้ำมันก่อนภาษีที่คุณขายให้กับคนไทยเนี่ยใช้ราคาเสมือนนำเข้าจากสิงคโปร์โรงกลั่นอยู่เมืองไทยใช่ค่ะแต่ให้คิดซะว่าโรงกลั่นแห่งนี้อยู่สิงคโปร์ถ้าจะมาขายประเทศไทยต้องบวกค่าขนส่งค่าประกันค่าใช้จ่ายอื่นๆถูกต้องแล้วยังบวกค่าปรับปรุงคุณภาพด้วยแล้วก็บวกไอ้ค่าการสต็อกน้ำมันเพื่อความมั่นคง 6% ของรัฐครับเพราะนั้นพวกนี้มันจะอยู่ในค่าพรีเมียมเพราะนั้นค่าพรีเมียมเนี่ยราคามันอยู่ที่ประมาณ1บาทถึง1บาท50ตังค์ครับไอ้ตรงส่วนนี้นะมันเป็นเรื่องที่มันเกิดมาตั้งแต่ยุคที่รัฐบาลเชิญชวนให้มาตั้งโรงกลั่นในประเทศไทยครับเพื่อลดการนำเข้าน้ำมันสำเร็จรูปซึ่งส่วนนี้จริงๆไม่ต้องเก็บก็ได้เพราะต่อให้ไม่เก็บก็เท่ากับว่าเขาขายน้ำมันในราคาที่ได้เท่ากับตลาดโลกที่สิงคโปร์เขาก็ได้กำไรอยู่แล้วคือมันเป็นอย่างนี้ค่ะว่าตอนสมัยที่รัฐบาลเชิญชวนลงกลั่นมาตั้งเนี่ยเขาก็ให้แรงจูงใจบอกว่าคุณมากลั่นในประเทศไทยนะแต่ให้คุณขายได้ในราคานำเข้าจากสิงคโปร์เพราะนั้นราคานำเข้าก็ต้องมีค่าขนส่งแต่คุณไม่ได้มีค่าขนส่งจริงไม่มีต้นทุนตรงนั้นตรงนี้มันคือกำไรใช่ไหมฮะทีนี้หลังจากตรงนี้มันก็มีการเพิ่มเป็นการปรับปรุงคุณภาพนู่นนั่นนี่เพราะคุณอ้างว่า
ราคาสมมติราคา20บาทของสิงคโปร์สิงคโปร์สมัยนั้นเป็นยูโร3แต่ของเราเป็นยูโร4ครับเราก็เลยบอกว่ามันต้องเพิ่มอะไรต่อมีอะไรเข้าไปคือเราเก็บทุกเม็ดน่ะเข้ามาทีนี้ประเด็นเมื่อปี64เนี่ยตอนนั้นพี่เนี่ยเป็นคณะทำงานเพื่อราคาพลังงานที่เป็นธรรมของกระทรวงพลังงานที่ตั้งมาสมัยภาคประชาชนที่ไปร่วมกับกระทรวงที่สมัยของท่านสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์เป็นรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานตั้งขึ้นมาทีนี้พอเปลี่ยนมาเป็นท่านสุพัฒนพงษ์แกก็ไม่ได้ยกเลิกแต่ก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นนะแต่ว่าข้อดีคือเราได้มีโอกาสเข้าไปคุยและตอนนั้นเนี่ยพวกเราก็เสนอในคณะทำงานว่าเนื่องจากว่าในปี64เนี่ยสิงคโปร์เขาปรับคุณภาพน้ำมันจากยูโร3มาเป็นยูโร4แล้วเพราะนั้นเนี่ยค่าใช้จ่ายตรงนี้ควรตัดออกนะเขาก็บอกว่าของเราเป็นยูโร4 plus เพราะนั้นเอ้าแล้วเราจะรู้ได้ไงระหว่างยูโร4กับยูโร4เพราะมันต่างกันตรงไหนมันเป็นเรื่องของผู้เชี่ยวชาญล้วนๆเลยใช่ไหมประชาชนไม่มีทางรู้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันที่จริงเนี่ยไอ้ส่วนที่เป็นแรงจูงใจที่รัฐบาลในอดีตเคยให้กับโรงกลั่นเขาให้ในช่วงที่คุณเพิ่งมาตั้งโรงกลั่นแล้วก็โรงกลั่นยังเหมือนกับเด็กที่เพิ่งหัดเดินหัดคลานก็ให้แรงจูงใจว่าเหมือนกับคุณนำเข้าอ่ะแต่คุณมาทำในประเทศไทยแต่นี่มันผ่านมา20กว่าปีแล้วไงจนเวลานี้เนี่ยโรงกลั่นพวกนี้สามารถส่งน้ำมันออกไปขายต่างประเทศ พี่เพิ่งดูสถิติของปี65น้ำมันสำเร็จรูปที่ส่งไปขายเนี่ยติดอันดับ6สินค้าส่งออกสูงสุดใน1ใน20อันดับอ่ะเพราะอันดับ6ใช่ไหมในปี65 350,000 กว่าล้านเพราะนั้นเนี่ยเอ้ยคุณส่งออกเนี่ยคุณเวลาคุณส่งออกสมมติคุณโก้เนี่ยมีโรงกลั่นเนี่ย คุณโก้ส่งน้ำมันไปขายที่สิงคโปร์หรือส่งที่ไหนก็ได้แต่คุณใช้ราคาสิงคโปร์สมมติสิงคโปร์20บาทเนี่ยเวลาส่งออกเนี่ยเราจะต้องมีค่าขนส่งจริงนะใช่ครับค่าขนส่งค่าประกันภัยค่าสูญเสียระหว่างทางจริงใช่ไหมต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า1บาทถึง1บาท50ก็แสดงว่าคุณโก้จะได้เงินเพียง18บาท50ถึง19บาทเท่านั้นไม่ใช่แต่พอคนไทยซื้อเนี่ยเราจะเป็น20บาทบวก1บาทถึง1บาท50ก็กลายเป็น21บาทถึง21บาท50ตังค์ครับใช่ไหมคะเพราะนั้นไอ้ตรงเนี้ยส่วนต่างตรงเนี้ยแทนที่ท่านพีรพันธ์คิดจะไปให้คนเอาเข้าน้ำมันสำเร็จรูปเนี่ย รัฐบาลเนี่ยโดยคุณเศรษฐาในฐานะรัฐมนตรีท่านจะอยู่ในตำแหน่งประธานกพช. คือคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติซึ่งนโยบายพลังงานแห่งชาติคุณกำหนดนโยบายมาตรการได้หมดใช่ไหมฮะพอคุณกำหนดออกมาเนี่ยมันเหมือนมติครม.อ่ะอันนี้เป็นครม.ชุดเล็กในเรื่องของพลังงานเพราะฉะนั้นถ้าเขาออกมาว่านับจากนี้เนี่ยเราจะให้ราคาหน้าโรงกลั่นเป็นราคาส่งออกไม่ใช่ราคานำเข้าเป็นไม่ใช่ import parity เป็น export parity ก็คือคนไทยเนี่ยที่เราต้องรับโรงกลั่นมาอยู่ในประเทศเจอน้ำมัน6รั่วในทะเลเจออากาศเป็นพิษ PM 2.5 เราไม่สมควรที่จะได้รับราคาเท่ากับราคาที่เขาส่งไปขายต่างประเทศเหรอครับของเราแพงพิเศษกว่าเพื่อนเลยใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเพียงแต่รัฐบาลมีความกล้าครับนะฮะในการที่จะกำหนดเรื่องนี้แล้วก็ท่านพีรพันธ์เองเป็นรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานครับท่านเศรษฐาเป็นประธานกพช.ควบตำแหน่งกระทรวงการคลังเพราะนั้นถ้าคุณจะทำระบบในเรื่องราคาน้ำมันคุณทำได้เลยนะข้อที่หนึ่งคุณบอกเลยว่านับจากนี้ราคาน้ำมันหน้าโรงกลั่นให้ใช้ราคาส่งออกซึ่งผู้ประกอบการก็ไม่ได้ขาดทุนด้วยเพราะเขาส่งออกราคานั้นเขาก็ยังได้กำไรอยู่คุณอาจจะเพิ่มให้เขาก็ได้10สตางค์เพราะเขาจะพูดว่าเขาจะมักจะแก้ตัวว่าถ้าคุณมาขายคนไทยราคาส่งออกทุกคนจะลุมกันส่งออกหมดจะไม่มีน้ำมันขายคนไทยนี่เป็นคนของปตท.ก่อนหน้านี้เขาที่เขาเคยออกมาพูดในสื่อว่าการที่เราขายน้ำมันราคานำเข้าเนี่ยเป็นผลดีกับผู้บริโภคนะเพราะทำให้เรามีน้ำมันแต่ถ้าเราบอกว่าให้ขายในราคาน้ำมันส่งออกปุ๊บเดี๋ยวไอ้พวกโรงกลั่นจะลุมส่งออกหมดเลยแล้ว
ทั้งที่ส่งออกไปต่างประเทศไกลกว่าค่าขนส่งแพงกว่าขายในบ้านเราอีกใช่ก็พี่ถึงบอกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นรัฐบาลก็บอกว่าเพิ่มให้10ตังค์ต่อลิตรสมมุติว่าคุณส่งออกราคา18บาท50สตางค์ครับคุณขายหน้าโรงกลั่น18บาท60ตังค์เพิ่มกำไรให้ด้วยอ้าว10ตังค์ไงเพราะเราไม่ได้ขายเป็นลิตรเราขายเป็นบาเรลดีกว่าไปขาย21บาทกว่าแบบที่ทำอยู่ใช่แต่คุณก็ได้มาแค่18บาท19บาทไม่เขาไม่ได้ขาย21บาท21บาทคือขายเราแต่อันเนี้ยเราเสียประโยชน์เพราะนั้นถ้าหากว่ารัฐทำแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ใช่เพียงแค่ว่าลดราคาน้ำมันจากส่วนของรัฐที่ได้คือภาษีแต่คุณจะต้องทำใหราคาน้ำมันของส่วนของผู้ประกอบการเหล่านี้เนี่ยไม่เอาเปรียบคนไทยมากเกินไปแล้วเวลานี้เนี่ยบางจากเทคโอเวอร์เอสโซเพราะฉะนั้นเนี่ยจาก 10% ของที่ว่าลงกันเวลานี้ที่ใหญ่ที่สุดก็คือปตท.รวมกับบางจากเนี่ยที่ว่ารวมแล้วเนี่ยน่าจะเกิน 60% ของการกลั่นนะแต่ถ้าเราพูดถึงปั๊มน้ำมันที่เป็นปั๊มน้ำมันที่มีแบรนด์อย่างบางจากหรือปตท.พวกนี้ปตท.อยู่ที่ก่อนรวมกับเอสโซเขาประมาณ 10% เอสโซก็ประมาณ 10% เมื่อเขารวมแล้วเขา 20% นะบางจากกับเอสโซครับแต่ว่าปตท.เนี่ยคือ 40% เพราะนั้นเนี่ย2เจ้าเนี่ย 60% แล้วครับเพราะนั้นเนี่ยมันเป็นคนที่คุมการตลาดเนี่ยของน้ำมันเนี่ยสูงที่สุดแล้วทีนี้ถ้าสมมติเราบอกว่ากระทรวงการคลังเนี่ยถือหุ้นในปตท.เกิน 51% ครับทำไมเราจะไม่สามารถกำหนดนโยบายให้กับปตท.ว่าคุณต้องขายในราคาส่งออกไม่ใช่นำเข้านำเข้านี่มัน20กว่าปีมาแล้วมันควรจะเลิกได้แล้วแต่ยังไม่เคยมีใครมีความกล้าในการจะเลิกเพราะอะไรฮะครับเพราะคนเหล่านี้เนี่ยต้องถามว่ากลุ่มทุนเหล่านี้เป็นสปอนเซอร์ให้กับพรรคการเมืองที่มาเป็นรัฐบาลใช่หรือไม่ครับแต่ทีนี้แนวทางของคุณพีรพันธ์เองเนี่ยอยู่ๆก็บอกมาตรงๆเลยว่าบางองค์ประกอบมันควบคุมไม่ได้เช่นราคาน้ำมันดิบเป็นต้นหรือว่าเช่นต้นทุนก๊าซธรรมชาติผลิตไฟฟ้าเป็นต้นแล้วคุณพีรพันธ์ก็เลยบอกว่างั้นเอาอย่างนี้ดีไหมไปนำเข้าน้ำมันสำเร็จรูปเสรีเพื่อจะได้ช่วยมากดราคาน้ำมันในประเทศลงมันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนคือมันเป็นตรรกะที่มันไม่ถูกนะครับคือที่จริงเนี่ย30คือก่อนหน้านี้เนี่ยประเทศไทยก็ซื้อน้ำมันสำเร็จรูปตลอดนะแล้วก็รัฐบาลในอดีตเนี่ย เห็นว่าการเอาน้ำมันดิบมากลั่นในประเทศเราได้กำไรมากกว่าเพราะเราสามารถได้หลายผลิตภัณฑ์แล้วก็ เราสามารถคือยังไงเหมือนกับว่าถ้าบ้านเราไม่ได้ปลูกพืชผักสวนครัวเราไปตลาดซื้อพืชผักสวนครัวมาทำกับข้าวกินเองในบ้านเนี่ยคุณโก้คิดว่ามันจะถูกกว่าเราไปกินหน้าปักซอยหรือไปกินเหลาหรือไปกินที่อื่นไหมโดยปกติทำเองน่าจะถูกกว่าใช่ไหมใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกันน่ะน้ำมันดิบเนี่ยก็คือเราไม่ต้องพูดว่าเรามีน้ำมันดิบในประเทศไทยเท่าไหร่ครับเพราะว่าน้ำมันดิบในประเทศไทยขุดได้ก็ขายราคาตลาดโลกใช่ครับเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณนำเข้ามาเนี่ยในราคาตลาดโลกเนี่ยแต่คุณมาทำเป็นน้ำมันสุกไงคุณเอาของดิบมาทำให้เป็นของสุกครับใช่ไหมเอาของถูกเข้ามาแต่สุดท้ายคุณก็ขายแพงอยู่ดีใช่แต่ทีนี้ไอ้การที่เราบอกว่ารัฐเนี่ยคุณมีหน่วยงานที่เป็นผู้ทำน้ำมันดิบให้เป็นน้ำมันสุกอ่ะครับใช่ไหมคุณถือหุ้นในบริษัทปตท.เกิน 51% ปตท.เนี่ยมีโรงกลั่นสมมติเซว่า 40-50% ครับใช่ไหมไอ้ 40-50% เนี่ยเวลาคุณส่งออกคุณก็ได้18บาทใช่ไหมครับแต่คุณขายคนไทยเนี่ยคุณขาย24บาทอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราบอกว่าขอให้คุณเนี่ยขายน้ำมันที่หน้าโรงกลั่นน้ำมันที่ยังไม่รวมภาษีในราคาส่งออกบวกให้10สตางค์รัฐบาลทำได้ทำไมจะทำไม่ได้คุณเป็นประธานกพช.คุณควบตำแหน่งกระทรวงการคลังแล้วคุณมีรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานแพ็คทีมเห็นร่วมกันว่าจะทำให้ราคาพลังงานลดลงถ้าคุณตั้งใจทำตรงนี้จริงทำไมคุณจะทำไม่ได้ครับคุณไม่ใช่ทำเพียงแค่ลดภาษีตัวเองแล้วก็ล้วงกองทุนน้ำมันเอามาโปะภาษีที่ตัวเองลดมันแบบนี้เนี่ยมันไม่ยั่งยืนเพราะในที่สุดมันก็ล้วงกระเป๋าประชาชน คุณล้วงกระเป๋าซ้ายมาจ่ายอยู่ดีใช่คุณล้วงกระเป๋าซ้ายเอามาใส่กระเป๋าขวาแล้วคุณก็เล่นกลล้วงกันไปล้วงกันมาแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้มีผลอะไรแล้วก็ปัญหาคือปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เขาไป
อ้างราคาสิงคโปร์ราคาสิงคโปร์ขึ้นลดเวลาขึ้นนี่ขึ้นเร็วมากเวลาลดเนี่ยสมมุติว่าเขาราคาสิงคโปร์วันนี้ลดไป80ตังค์แต่พ่อค้าไม่ต้องการลดที่หน้าปั๊ม80ตังค์เขาก็โยกเงินเขาอาจจะลดให้40ตังค์แล้วก็โยกอีก40ตังค์ไปไว้ค่าการตลาดไปดูเบนซินเลยครับเบนซินเนี่ยต้องบอกว่าค่าการตลาดมันเกิน2บาทเพราะ2บาทนี่เป็นสิ่งที่เป็นค่าการตลาดที่เหมาะสมที่คุยกันมาตั้งแต่ปี63ครับแล้วเวลาเขาดูเรื่องค่าการตลาดเนี่ยเขาก็มองว่าประมาณ 4-5 ปีเนี่ยก็มาว่ากันอีกทีหนึ่งแต่ปีนี้ตอนคุณสุพัฒนพงศ์วันที่14กุมภาพันธ์เนี่ยประกาศว่ากองค่าการตลาดของเบนซินและกลุ่มแก๊สโซฮอล์เนี่ยให้อยู่ที่2บาทต่อลิตรแต่ไม่เคยเลยนะตั้งแต่ปลายปี65มาแล้วเนี่ยค่าการตลาดสูงขึ้นไปเรื่อยๆ3บาท4บาททะลุ5บาททางสภาองค์กรผู้บริโภคเราไปร้องกับผู้ตรวจการแผ่นดินว่าไอ้การที่ค่าการตลาดเกินมา1บาทเนี่ยเท่ากับเขาได้กำไรเกินมาวันละ30ล้านบาทเพราะว่าเราใช้น้ำมันกลุ่มเบนซินแก๊สโซฮอลวันละ30ล้านลิตรครับเพราะนั้นเนี่ยเดือนนึงคือ900ล้านแล้วถ้าเอา7เดือนครับมกราถึงกรกฎาคมเนี่ยมันคือ 6,300 ล้าน 6,300 ล้านนี่คือขั้นต่ำนะครับเพราะเขาไม่ได้เกินแค่1บาทครับเขาเกินบางทีเป็น2บาท3บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยกระทรวงพลังงานต้องคุมกำลังจะถามต่อว่าแล้วรัฐมีอำนาจอะไรจะไปคุมค่าการตลาดได้ไหมครับก็ถ้าคุณบอกว่าคุณคุมไม่ได้เพราะเนื่องจากว่ามันเป็นกลไกตลาดเสรีมันเสรีจริงไหมครับแล้วคุณบอกว่าไอ้ค่าการตลาดเนี่ยเป็นการแนะนำส่วนจะทำไม่ทำเนี่ยก็แล้วแต่เอกชนแล้วแต่เอกชนแล้วรัฐถือหุ้นในปตท.ซึ่งมีส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ 40% เนี่ยครับคุณไม่สามารถกำหนดนโยบายให้ปตท.ต้องทำตามนโยบายของกระทรวงพลังงานหรือคะแต่เขาก็จะอ้างว่าปตท.เป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์รายได้กำไรก็กลับเข้ามาสู่รัฐอยู่ดีอยู่ๆจะไปลดกำไรปตท.ลงแบบนี้เดี๋ยวผู้ถือหุ้นคนอื่นก็จะเดือดร้อนไปด้วยฟังขึ้นไหมครับคือฟังไม่ขึ้นเพราะเนื่องจากว่ารัฐบาลคุณออกนโยบายทำไมคุณมาให้คำแนะนำทำไมถ้าคำแนะนำคุณเนี่ยปฏิบัติไม่ได้ทีนี้การที่คุณบอกว่าคำแนะนำปฏิบัติไม่ได้เพราะเอกชนอื่นรัฐไม่มีอำนาจเอ้าแต่ปตท.รัฐถือหุ้นอ่ะคนถือหุ้นใหญ่ไม่มีอำนาจเหรอคุณมีอำนาจแล้วที่จริงก่อนขายหุ้นสมัยก่อนหนังสือชี้ชวนของรัฐบาลของปตท.พูดไว้เลยรัฐถือหุ้นเกิน 50% รัฐมีอำนาจแทรกแซงราคาพลังงานนี่คือความเสี่ยงที่ปตท.ได้บอกกับผู้ถือหุ้นนะแต่ที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลไม่เคยทำเพราะฉะนั้นเนี่ยในเราต้องยอมแล้วว่าน้ำมันเนี่ยไม่ใช่ของฟุ่มเฟือยที่จะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้แต่มันเป็นของจำเป็นมันเป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานเพราะนั้นสาธารณูปโภคพื้นฐานคุณจะปล่อยให้มีการหากำไรสูงสุดตามกลไกตลาดเสรีมันไม่ได้เราเข้าใจว่าผู้ค้าก็ต้องได้กำไรมันต้องกำไรสมน้ำสมเนื้อไม่ใช่ว่ากำไรของคุณมาจากการเอาเปรียบผู้บริโภคเช่นเราบอกว่าอ้าวค่าการตลาดที่เหมาะสมเกิดขึ้นได้ยังไงเพราะเขาดูใช่ไหมว่าไอ้ปั๊มน้ำมันเนี่ยเวลาค่าการตลาดเขาได้แค่1บาทครับใน1บาทของเขาคือเป็นโสหุ้ยทั้งหมดค่าจ้างคนแล้วก็รวมกำไรของเขาซึ่งอันนี้ก็เข้าใจได้ที่1บาทใช่ไหมที่1บาทแต่คุณให้เขา2บาทเนี่ยไอ้2บาทอีกบาทนึงอ่ะมันเป็นของผู้ค้ามาตรา7หรือโรงกลั่นซึ่งอันนี้ก็เผื่อให้แล้วด้วยอ่ะคุณเผื่อให้แล้วคุณยังเลาะขึ้นไป3บาท4บาท5บาทไอ้แบบนี้เนี่ยมันเป็นการเอากำไรเกินไปใช่ไหมครับแล้วการที่คุณเอาน้ำมันเนี่ยพวกเอทานอล B100 มาผสมเนี่ยแล้วคุณตั้งราคายืน1ไว้เลยไอ้เอทานอลเนี่ย2ปีมาแล้ว29บาทมาตลอด29บาท10ตังค์มาตลอดอันนี้ก็ไปอิงราคาที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงคุณอิงราคาอะไรไม่ได้มีการอิงราคาอะไรเลยครับแล้วมันสูงกว่าราคาน้ำมันพื้นฐานแล้วคุณเติมทำไมการเติมเนี่ยมันทำใหใครได้กำไรใครได้ประโยชน์เขาก็จะอ้างว่าก็ต้องไปอุ้มเกษตรกรแต่นั่นก็คือปัญหาการบริหารของรัฐใช่รัฐก็ต้องไปดูแลเกษตรกรสิคุณจะไปเอาเกษตรกรมานั่งบนหลังของคนใช้น้ำมันได้ไงเพราะว่าเมื่อราคาน้ำมันแพงปุ๊บเนี่ยต้นทุนสินค้าทุกอย่างมันแพงหมดค่าครองชีพมันแพงแล้วอันที่จริงต้องบอกว่ากองทุนน้ำมันเนี่ยกฎหมายเขากำหนดไว้ว่า
ให้เอามาใช้รักษาเสถียรภาพราคาหน้าปั๊มนะราคาขายปลีกเมื่อเวลาราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเนี่ยเกิดการแกว่งตัวแล้วคุมไม่ได้แต่ตอนนี้เนี่ยคุณโก้เห็นใช่ไหมว่าตั้งแต่กรกฎานี้เห็นชัดเจนที่สุดเป็นต้นมาเนี่ยคุณขึ้นราคาน้ำมันวันเว้น2วันวันเว้น2วันเฉพาะเดือนกรกฎาเดือนเดียวขึ้นมา2บาท80สตางค์ต่อลิตรมาถึงวันนี้เนี่ยคุณขึ้นมาน่าจะเกือบ4บาทต่อลิตรแล้วทีนี้ถ้ามันคุณขึ้นราคาแบบนี้เนี่ยแสดงว่าคุณปล่อยลอยตัวแบบ 100% ใช่ไหมคือแทนที่จะเอาเงินกองทุนน้ำมันมาช่วยดูแลให้มันไม่ขึ้นสูงเกินไปใช่กลับกลายเป็นว่าใครใช้เบนซินก็จ่ายไปสิเพราะว่าต้องเอาเงินจากเบนซินไปอุดกลุ่มอื่นไม่คือต้องบอกว่าโดยหลักการเนี่ยการที่คุณมีกองทุนน้ำมันเพื่อที่จะไม่ทำให้ราคาของน้ำมันสำเร็จรูปที่หน้าปั๊มเนี่ยขึ้นลงถี่เกินไปเพราะมันไม่เกิดเสถียรภาพเพราะว่าเวลาน้ำมันดิบขึ้นน้ำมันสุกน้ำมันหน้าปั๊มขึ้นปุ๊บเนี่ยราคาสินค้าจะขึ้นเวลาขึ้นแล้วมันไม่ลงต้องให้คุณลงราคาน้ำมันมา50ตังค์ข้าวแกงขึ้นไป5บาทเขาไม่ลดให้คุณ50สตางค์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกองทุนน้ำมันมีหน้าที่อันนี้ครับแต่ในเมื่อกองทุนน้ำมันไม่ได้ทำหน้าที่อันนี้มันมีความจำเป็นยังไงที่คุณจะต้องมีกองทุนน้ำมันในเมื่อเบนซินเนี่ยคุณปล่อยขึ้นราคาวันเว้นวันคือขึ้นตามกลไกตลาดโลกเลยแบบนี้เนี่ยกองทุนน้ำมันไม่มีความจำเป็นครับก็แสดงว่าคุณเนี่ยล้วงเงินจากคนใช้น้ำมันเบนซินมาอุดหนุนครับดีเซลที่คุณโอ้โหแบบล็อกราคาไว้เอา32บาทคือลองคิดดูนะเนื้อน้ำมันเนี่ยอยู่ที่อย่างที่บอกอะสมมติ20บาทแต่เวลาเนี้ยคุณขายหน้าปั๊มเอาเบนซิน95นะครับเบนซิน95 24บาทเนี่ยถ้าคุณจะขายน้ำมัน30บาททำไมคุณจะจัดการไม่ได้ทำไมคุณจะจัดการไม่ได้ครับครับเห็นไหมแต่ที่คุณจัดการไม่ได้เพราะว่าคุณทำกลไกมาบวกอะไรต่อเมื่อไรที่บทบังสายตาของประชาชนแล้วอันที่จริงต้องบอกว่าวันที่27สิงหานะพี่ดูกองทุนน้ำมันในล่าสุดเนี่ยหนี้ในส่วนของน้ำมันนะมันมีอยู่แค่หมื่นละมันไม่มีหนี้แล้วนะแล้วพี่ว่ามันเพราะว่าเราเอาเงินเนี่ยไปให้ในส่วนของก๊าซหุงต้มยืมใช่ครับใช่ไหมแต่ว่าในส่วนของหนี้ของน้ำมันเนี่ยมันน้อยมากอาจจะประมาณหมื่นล้านเท่านั้นเองไม่ถึง 50,000 ล้านแต่ 50,000 ล้านเนี่ยมันเป็นหนี้ในส่วนของก๊าซหุงต้มใช่ครับเอามารวมกันก็ประมาณ 57,000 ล้านครับที่เราคุยกันวันนี้เนี่ยเฉพาะแค่ส่วนของน้ำมันยังไม่ได้ไปแตะเรื่องของไฟฟ้าเลยเสียดายเวลาน่าจะจำกัดนะครับขออนุญาตถามพี่รถเป็นคำถามสุดท้ายก่อนเลือกตั้งทุกพรรคแข่งกันหาเสียงเรื่องราคาพลังงานทุกพรรคมีโครงการจะลดราคาน้ำมันจะไปจัดการที่โครงสร้างจะไปดูเรื่องกำไรที่มันไม่สมเหตุสมผลนู่นนั่นนี่แต่ณเวลานี้นโยบายรัฐบาลเราเห็นแล้วล่ะว่าควักกระเป๋าตัวเองควักกระเป๋าประชาชนแล้วไม่แตะโครงสร้างพี่รถคิดยังไงกับเรื่องนี้ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เรื่องของไฟฟ้าถ้าสมมติว่ารัฐบาลมีความกล้า อย่างที่เมื่อกี้บอกว่านายกเป็นประธานกปช.ครับใช่ไหมทีนี้กปช.เนี่ยเราสามารถที่จะแก้ในเรื่องของค่าไฟได้เพราะเนื่องจากว่าก๊าซในอ่าวไทยเป็นแหล่งที่ถูกที่สุดทีนี้ในเชื้อเพลิงที่เราใช้ในโรงไฟฟ้าเนี่ยส่วนใหญ่เป็นก๊าซใช่ไหมเราก็มีก๊าซ3แหล่งจากอ่าวไทยจากพม่าจาก LNG 3ส่วนนี้เนี่ย LNG ราคาสูงที่สุดทีนี้เมื่อก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยเนี่ยมันน้อยลงเพราะเนื่องจากว่าเปลี่ยนสมรรถนะเปลี่ยนสมรรถนะข้อที่1แล้วข้อที่2คือปิโตรเคมีของปตท.เอาไปใช้ในกิจกรรมในธุรกิจปิโตรเคมีมากแต่ใช้ในราคาในประเทศคือซื้อถูกกว่าคนอื่นเขาซื้อถูกกว่าคนอื่นเพราะนั้นเราบอกว่าถ้าเราถือว่าเรามาเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขกันใช่ไหมก็ขอให้ปตท.เนี่ยขายบริษัทลูกในราคาผูกก๊าซอย่างน้อยก็ซื้อเท่ากับการไฟฟ้าซื้อเท่ากับ SCG ซื้อไม่ SCG เขาไม่ได้ซื้อของนี่เลย SCG นี่เขาซื้อราคาตลาดโลกใช่ครับแต่ปตท.บริษัทลูกเขาเท่านั้นที่ได้ราคาในประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยกปช.มีอำนาจที่จะกำหนดว่าให้ปตท.เนี่ยขายก๊าซธรรมชาติให้กับบริษัทลูกเขาในราคาผูกก๊าซถ้าทำเช่นนี้เนี่ยเราจะได้เงินมาชดมาใส่ในมาลดค่า FT ได้ป
ปีละ 40,000 ล้านครับ 40,000 ล้านเท่ากับลดค่าไฟได้หน่วยละ20สตางค์แต่ถ้าหากว่าเราจะบอกว่าคุณเป็นบริษัทเอกชนอยู่แล้วนะคุณไปซื้อราคาตลาดโลกเลยคุณไปซื้อราคาตลาดโลกเราจะได้มา 80,000 ล้านนะครับครับเราจะลดค่าไฟได้40สตางค์ต่อหน่วยซึ่งเอาจริงๆแนวทางพวกนี้ก่อนหน้านี้หลายพรรคการเมืองมีการพูดถึงกันมาอยู่บ้างนะครับแต่ณเวลานี้พอเขาจัดตั้งรัฐบาลกันเสร็จไม่มีใครแตะเลยนะครับเพราะพวกนี้เขาบอกว่าการหาเสียงเป็นแค่เทคนิคใช่ไหมครับคือตอนนี้เนี่ยใน Facebook พี่มีคนพูดว่าโอ้โหอย่างนี้มันโกหกกันชัดๆใช่ไหมซึ่งอันนี้พี่บอกว่านักการเมืองเนี่ยจริงๆถ้าเราต้องบอกมันเป็นสินค้าการเมืองนะครับแต่สินค้าการเมืองเราไม่มีมาตรฐานเหมือนสินค้าประเภทอื่นคุณคิดดูนะคุณทุกอย่างเนี่ยมันต้องมีมาตรฐานนะครับยาก็ต้องมีมาตรฐานอย.ครับใช่ไหมขนาดสินค้าอุตสาหกรรมคุณต้องมีมอ.ก.ใช่ไหมคุณซื้อนมเนี่ยนะคุณก็ต้องมีการกำหนดวันหมดอายุครับแต่นักการเมืองเนี่ยเลือกตั้งปุ๊บหมดอายุเลย ทีนี้ไอ้การหมดอายุเลยเนี่ยนะมันทำให้คือเรากินนมบูราจะท้องเสียถึงตายได้นะแล้วคุณกินไอ้การเมืองนักการเมืองที่มันหมดอายุเนี่ยแล้วมันมาบริหารบ้านเมืองที่มันหมดอายุอ่ะครับคุณจะเกิดอะไรขึ้นประเทศชาติมันถึงตายไงเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่คิดว่าเรื่องนี้นะประชาชนจะต้องคิดนะว่าในเมื่อเราสามารถพัฒนาจนสินค้าทุกอย่างของผู้บริโภคเนี่ยต้องมีมาตรฐานครับคุณจะทำให้นักการเมืองมีมาตรฐานได้อย่างไรคุณจะเอาสินค้าไม่มีมาตรฐานออกจากตลาดการเมืองได้อย่างไรครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องคิดครับแล้วคิดว่าเรื่องพลังงานเนี่ยคนกำลังตื่นตัวใช่ครับแล้วคิดว่าถ้าประชาชนตื่นตัวมากๆเนี่ยนักการเมืองที่มันหมดอายุครับหรือมันเข้าไปแล้วแกล้งหมดอายุไม่สามารถทำอะไรได้เนี่ยพวกนี้เนี่ยประชาชนต้องสามารถเอามันออกไปจากตลาดการเมืองครับเป็นประเด็นที่ต้องช่วยกันติดตามกันต่อนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าเร็วๆนี้คนจะต้องรบกวนพี่รสนามาพูดคุยกันอีกเพราะว่าก็ยังมีประเด็นเรื่องค่าไฟว่าสรุปแล้วเขาจะใช้แนวทางไหนรวมไปถึงเดือก๊าซหุงต้มที่ตรึงราคาจนถึงสิ้นเดือนนี้ เดือนหน้าจะขยับ15กิโลกรัมขึ้นอีกแล้วเนี่ยเขาจะใช้มาตรการไหนมาดึงราคากันต่อนะครับคนจะต้องรบกวนพี่รสนามาให้ทัศนะกันอีกครั้งวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญนะครับคุณรสนาโตสิทธิ์ตระกูลคณะอนุกรรมการด้านบริการสาธารณะพลังงานและสิ่งแวดล้อมสภาองค์กรของผู้บริโภคขอบพระคุณนะครับสวัสดีค่ะหมดเวลาของคนข้อข่าววันนี้แล้วนะครับผมและพี่รสนาลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ